ทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาในหัวข้อไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำนะคะนโยบายและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะวันนี้ดิฉันวิสาฐานังคโนนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การสัมมนานะคะขอแจ้ง2เรื่องให้ทราบนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของข้อปฏิบัติความปลอดภัยนะคะหากเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้นะคะขอให้ทุกท่านปฏิบัติตัวตามสไลด์ที่เราขึ้นให้ด้านนี้นะคะก็จะมี4ข้อด้วยกันค่ะโดยที่ปัจจุบันนี้นะคะเราจะมีผังทางหนีไฟโดยที่ปัจจุบันเราอยู่ที่ห้อง CO113 นะคะอันนี้จะเป็นผังทางหนีไฟแล้วก็ตำแหน่งอุปกรณ์ตัวของฉุกเฉินนะคะก็แสดงดังสไลด์ด้านนี้นะคะในส่วนของเรื่องที่2นะคะขอแจ้งสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมงานสัมมนานี้นะคะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2565นะคะซึ่งในงานสัมมนานี้อาจจะมีการถ่ายภาพแล้วก็วิธีทัศน์นะคะเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หากท่านใดไม่ประสงค์ให้ถ่ายภาพนะคะโปรดแจ้งกลับมาให้กับผู้จัดการทราบนะคะหรือหากต้องการใช้สิทธิ์ภายหลังสามารถทำได้โดยที่เข้าไปดูรายละเอียดในความประกาศความเป็นส่วนตัวที่ขึ้นอยู่ในเว็บไซต์งาน NEC 2024ได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมาณที่นี้ค่ะงานในวันนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดแผนงานกลุ่มพลังงานเคมีและวัสดุชีวภาพนะคะหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือว่าบพค.นะคะที่เร็งเห็นถึงความสำคัญแล้วก็ความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องมีความเข้าใจมาตรฐานการผลิตไฮโดรเจนนะคะรวมถึงควรมีข้อมูลพื้นฐานด้านคาร์บอนสำหรับการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยนะคะจึงมอบหมายให้ทางสวทช.นะคะทำการศึกษาโดยนำแนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิตมาประยุกต์ใช้ภายใต้ข้อจำกัดมาตรฐานต่างๆนะคะโดยที่มุ่งหวังให้ได้ทราบข้อมูลความได้เปรียบเสียเปรียบของแต่ละวิธีมาตรฐานนะคะนำเสนอเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทยนะคะบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ธงชัยสุวรรณศรีชนนะคะผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือพพค.นะคะกล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนาขอเรียนเชิญค่ะเรียนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ INTEC นะครับสทช.นะครับดร.สุมิตรานะครับท่านผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับสมอ.นะครับคุณศิรวัฒน์นะครับศาสตราจารย์ดร.อภานีนะครับประธานนุกรรมการแผนพลังงานนะครับวันนี้ก็ในนามของกระทรวงการศึกษานะครับวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับหรือเราเรียกกันว่ากระทรวงอว.นะครับในกระทรวงอว.ก็มีหน่วยที่บริหารจัดการทุนนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นหน่วยงานของผมนะครับหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะครับก็รู้สึกวันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มากล่าวต้อนรับทุกท่านในการเปิดงานสัมมนาในวันนี้นะครับในหัวข้อเรื่องไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำนะครับนโยบายและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งเป็นส่วนที่จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับซึ่งเรื่องของพลังงานทางด้านไฮโดรเจนนะครับก็เป็นส่วนที่ทางปปค.ก็ให้ความสนใจนะครับในเรื่องของการทำวิจัยและพัฒนานะครับก็คิดว่าตลาดมันจะมีการเติบโตนะครับแล้วคิดว่ามันจะโตขึ้นประมาณ 6% ในทศวรรษข้างหน้านะครับแล้วก็เรื่องของความต้องการของพลังงานประเภทนี้นะครับก็มีความต้องการในอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมนะครับโดยที่อุตสาหกรรมเป้าหมายในทางปปค.ดูก็มีทั้งหมด8อุตสาหกรรมด้วยกันนะครับนั้นเรื่องของการที่จะเอาเรื่องของพลังงานไฮโดรเจนมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราให้ความสนใจนะครับเพราะจะมีผลต่อเรื่องของความมั่นคงทางด้านพลังงานนะครับแล้วก็เรื่องของการผลิตสินค้าและบริการต่างๆให้เกิดการเติบโตแล้วก็ยั่งยืนนะครับซึ่ง เรื่องของพลังงานทางเลือกนะครับก็เป็นหนึ่งในประเด็นของแผนงานวิจัยที่ทางปปค.ให้ความสนใจนะครับเพราะว่าเรื่องของไฮโดรเจนก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะครับที่เราอยากจะเห็นงานวิจัยนี้ไปยกระดับนะครับผู้ประกอบการให้มีพลังงานทางเลือกแล้วก็มีความสามารถที่จะหาพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสะอาดแล้วก็ปลดปล่อยคาร์บอนน้อยนะครับหรือต่ำนั่นเองนะครับและในเรื่องของการแข่งขันที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของมิติพลังงานนะครับในสมาชิก21เขตนะครับเศรษฐกิจภายใต้เอเปคเนี่ยก็มีการแข่งขันกันนะครับบางประเทศก็เป็นผู้ส่งออก
นะครับสุทธิพลังงานไฮโดรเจนต่ำของโลกนะครับยกตัวอย่างเช่นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแคนาดาแล้วก็รัสเซียนะครับบางประเทศก็เป็นผู้นำเข้านะครับในเรื่องของพลังงานพวกนี้นะครับก็พบว่าในกลุ่มเขตเศรษฐกิจเอเปกนะครับจำนวนมากก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะดำเนินการข้อตกลงระหว่างประเทศร่วมกันนะครับในเรื่องของข้อตกลงปารีสซึ่งมุ่งที่จะลดเรื่องของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับแล้วก็เรื่องของที่สำคัญคือการพัฒนาตลาดไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำอย่างต่อเนื่องนะครับงั้นเรื่องของการวางกำหนดมาตรฐานสากลไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เอามาใช้นะครับในเรื่องของ investment นะครับเรื่องการลงทุนให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นนะครับทีนี้มาดูประเทศไทยของเรานะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรากำลังศึกษาแล้วก็จะหาแนวทางอยู่นะครับที่จะขับเคลื่อนนะครับที่จะไปสู่เรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับคาดว่าในอีก26ปีข้างหน้าก็คือประมาณปี2593นะครับก็จะเป็นศูนย์กลางคาร์บอนคาร์บอนนิวทรัลิตี้ได้นะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศไทยของเรานะครับเพราะจุดแข็งของประเทศเราก็คือมีเรื่องของความหลากหลายทางด้านวัตถุดิบนั่นเองนะครับนั้นในเรื่องของการทำงานและการขับเคลื่อนของปปคซึ่งมีภารกิจในการที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะครับให้กับผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามาให้ความสำคัญแล้วก็ภายใต้แผนกลุ่มพลังงานเคมีและวัสดุชีวภาพนะครับแล้วก็ในนี้จะมีท่านประธานท่านศาสตราจารย์ดร.พานีนะครับแล้วก็คณะอนุกรรมการเนี่ยดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้อยู่นะครับก็เลยให้ความสำคัญนะครับในการที่จะต้องทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ดูเรื่องของมาตรฐานการผลิตเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ศึกษาที่สำคัญคือข้อมูลเป็นส่วนที่สำคัญที่เราใช้ในการตัดสินใจนะครับนั้นข้อมูลพื้นฐานด้านคาร์บอนสำหรับไฮโดรเจนของไทยนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนั้นจึงได้ทำงานแล้วก็ร่วมกับทางสวทช.นะครับทำการศึกษานะครับเรื่องของแนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิตนะครับ life cycle นะครับ thinking นะครับมาประยุกต์ใช้นะครับภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐานต่างๆแล้วก็รูปแบบต่างๆของการผลิตไฮโดรเจนที่น่าจะเหมาะสมเพื่อจะใช้เป็นข้อมูลนะครับแล้วก็เปรียบเทียบทั้งข้อดีข้อเสียต่างๆที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวิธีนะครับแล้วก็จะนำไปสู่เรื่องของการหาทางเลือกที่เหมาะสมที่เหมาะกับที่สำคัญคือเหมาะกับบริบทของประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับนั้นในเรื่องนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราใช้ในการเตรียมความพร้อมด้วยนะครับในเรื่องของการเจรจาตกลงต่างๆนะครับระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับนั้นในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมฟังบรรยายในวันนี้นะครับที่จะทราบความก้าวหน้าในเรื่องของการศึกษามาตรฐานแล้วก็การรับรองด้านคาร์บอนไฮโดรเจนนะครับที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานพพ.แล้วก็สมอ.นะครับที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการสนับสนุนเกี่ยวกับธุรกิจไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำนะครับแล้วก็ไปสู่เรื่องของมุมมองต่างๆที่จะส่งเสริมให้ภาคเอกชนนะครับมีความสามารถเพิ่มขึ้นแล้วก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับนั้นการเสวนาในวันนี้ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดนะครับความคิดเห็นต่างๆจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเพื่อจะนำไปสู่เรื่องของนโยบายพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมนะครับต่อการส่งเสริมการผลิตไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำของประเทศรวมทั้งเรื่องของการเจรจาทางการค้านะครับที่สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศต่อไปด้วยนะครับนั้นผมขอเปิดงานเสวนาในวันนี้นะครับไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำนะครับนโยบายและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างเป็นทางการนะครับสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจนะครับที่มาเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะครับและเกิดประโยชน์สูงสุดในต่อหน่วยงานของท่านแล้วก็ในการจัดงานครั้งนี้ด้วยครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับผมค่ะขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธงชัยสุวรรณศรีชนเป็นอย่างสูงนะคะในการให้เกี่ยวกับเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้นะคะ